สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นโพสต์เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเมื่อเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นเด็กปานสุราธานีบุฟเฟ่อาราคาร์ทได้ออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในร้านหลังเข้าไปพบกับวัตถุดิบอาหารที่ลูกค้า2คนกินไม่หมดห่อมาทิ้งในห้องน้ำโดยทางเพจได้ออกมาเผยว่าเคสนี้หนักเลยจ้าเพราะก่อนถ้วยซุปรอบนี้ถังขยะห้องน้ำก็ว่าอยู่ทำไมทิชชู่ในถังขยะเยอะผิดปกติพนักงานที่ร้านทำความสะอาดห้องน้ำยกถังขยะแล้วรู้สึกหนักผิดปกติเลยคุยดูโอ้โหเลยจ้าแอบเอามาทิ้งเยอะมากในถังขยะขนาดนี้ในชักโครกจะขนาดไหนแถมบนโต๊ะก็ยังเหลืออีกเพียบลูกค้ามา2คนทานบุฟเฟ่699ทางร้านก็เตือนแล้วว่ามันเยอะมากนะคะลูกค้าค่อยๆสั่งได้นะคะทานไม่พอสั่งเพิ่มได้ตลอดค่ะเพราะเราไม่ค่อยชอบปรับเลยเตือนตลอดเขาก็ยืนยันจะสั่งทางร้านก็จัดให้ค่ะอาหารลงโต๊ะลูกค้าก็เข้าห้องน้ำบ่อยมากไม่คิดว่าจะทำแบบนี้นั่งจนหมดเวลาเช็คบิลโดนปรับที่โต๊ะอีก620บาทส่วนที่โดนปรับเราใส่กล่องให้กลับบ้านอย่างดีทานไม่พอสั่งเพิ่มได้ตลอดไม่เคยกักทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกด้วยค่ะอย่าหาทำวิดีโอดูได้ที่นี่นะคะในเพจลงวิดีโอพร้อมกับรูปไม่ได้ค่ะซึ่งหลังจากทางเจ้าของร้านออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นแล้วเฮ้อเป็นกำลังใจให้น้องนะร้านนี้น่ารักมากเป็นร้านประจำของพี่เลยอีกท่านบอกว่าไม่น่าทำกันแบบนี้เลยครับค่อยๆสั่งดีกว่าเยอะครับอีกท่านบอกว่าเสียดายจังส่วนที่เอามาทิ้งแทนที่คนอื่นจะได้กินก็กลายเป็นของเสียทำเพื่ออะไรคนแบบนี้อีกท่านบอกว่าแย่มากเลยแบบนี้เป็นต้นเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปก็ทำเอาเจ้าของร้านถึงกับต้องเสียความรู้สึกอยู่ไม่น้อยจนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในร้านอาหารของตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ